ต่างแดนเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันเช่นเคยกับชาคาโร่ Channel สอนกีตาร์กากาวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นอินโทรเพลงไม้ไผ่ของวงคาราบาวในชุดโฟกบาวนะครับซึ่งผมได้เคยสอนไว้แล้วนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คลิปนี้เลยกลับมาสอนอีกหนึ่งครั้ง oh, no. พร้อมกับขึ้นแถบให้ด้วยนะครับ What? จะมาแนะนำด้วยกัน4พาร์ทด้วยกันเรามาดูพาร์ทที่1กันก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ A minor นะครับเรามาดูพาร์ทที่1เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับพาร์ทที่1ก็จะมีประมาณนี้นะครับเรามาดูวิธีการเล่นนะครับนิ้วชี้ของมือซ้ายนะครับเราจะกดไปที่สายที่1ช่องที่8นะครับไล่ขึ้นไปนะครับนิ้วนางเราจะกดที่สายที่2ช่องที่10นะครับนิ้วกลางเราจะกดที่สายที่3ช่องที่9นะครับลักษณะนี้ฟอร์มก็จะคล้ายๆกับ D minor ฟอร์มนี้นะครับมือขวานะครับให้เราทำการกรีดสายลงไปเราจะใช้ปิ๊กกรีดสายลงไปนะครับตั้งแต่สายที่3ลงไปถึงสายที่1ลักษณะนี้นะครับต่อมาให้เรากรีดสายลงไปอีก1ครั้งนะครับตั้งแต่สายที่3ลงไปถึงสายที่1เช่นกันต่อมานะครับก็จะมีลูกอะเปจโจนะครับก็คือประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับให้เราใช้นิ้วชี้กดค้างไปที่สายที่1ช่องที่7และนิ้วกลางให้กดค้างไปที่สายที่1ช่องที่8นะครับกดค้างกดรอไว้ก่อนนะครับจากนั้นมือขวาให้เราทำการดีดที่สายที่1 1ครั้งจากนั้นให้เราทำการยกนิ้วกลางของมือซ้ายขึ้นเหลือไว้เพียงนิ้วชี้นะครับก็คือการ pull off นะครับเราจะใช้เทคนิค pull off ต่อมานะครับให้เราเลื่อนนิ้วกลางขึ้นมากดที่สายที่2ช่องที่8นะครับมือขวาดีดที่สายที่2 1ครั้งต่อมานะครับจากนิ้วชี้ที่เรากดค้างไว้ที่สายที่1ช่องที่7เราจะยกขึ้นมาไว้ที่สายที่3ช่องที่7นะครับจากนั้นมือขวาให้เราทำการดีดที่สายที่3 1ครั้งดูใหม่นะครับลูกอะเปจิโต่อมานะครับจะเป็นเทคนิคการสไลด์เราจะสไลด์จากสายที่2ช่องที่9นะครับไปสายที่2ช่องที่10วิธีการเล่นก็คือมือซ้ายนะครับให้เราใช้นิ้วกลางกดไปที่สายที่2ช่องที่9กดรอกดค้างไว้ก่อนนะครับจากนั้นมือขวาทำการดีดที่สายที่2 1ครั้งหลังจากที่เราดีด1ครั้งแล้วนะครับให้เราทำการสไลด์นิ้วกลางที่เราได้กดไว้ที่สายที่2ช่องที่9
สไลด์ไปหาสายที่2ช่องที่10นะครับลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับให้เราใช้นิ้วชี้ขึ้นมากดที่สายที่3นะครับช่องที่9มือขวาให้เราทำการดีด1ครั้งให้เป็นเสียงสั้นๆวิธีการทำให้เกิดเสียงสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับใช้นิ้วชี้กดที่สายที่3ช่องที่9ต่อมาให้มือขวานะครับให้เราดีดที่สายที่3 1ครั้งจากนั้นให้เรายกนิ้วชี้ขึ้นแต่ไม่ต้องปล่อยนะครับยกนิ้วชี้ขึ้นให้อยู่บนผิวของสายนะครับอย่างเช่นเรากดไปที่สายที่3ช่องที่9มือขวาเราจะดีดที่สายที่3 1ครั้งจากนั้นมือซ้ายให้เรายกนิ้วชี้ขึ้นให้อยู่บนผิวมันก็จะเกิดเสียงสั้นๆขึ้นนะครับต่อมานะครับเราจะมาดีดที่สายที่3ช่องที่7เป็นเสียงสั้นๆเช่นกันต่อมาใช้นิ้วชี้มากดไว้ที่สายที่3ช่องที่5เราจะดีดเป็นเสียงสั้นๆเช่นกันมือขวาดีดที่สายที่3นะครับต่อมาใช้นิ้วชี้มากดไว้ที่สายที่3ช่องที่4เราจะดีดเป็นเสียงสั้นๆเช่นกันนะครับมือขวาดีดที่สายที่3 1ครั้งต่อมาจะเป็นเทคนิคการสไลด์นะครับเราจะเล่นบนสายที่4นะครับวิธีการเล่นก็คือเราจะใช้นิ้วกลางนะครับกดค้างกดรอไว้ที่สายที่4ช่องที่6นะครับจากนั้นมือขวาให้เราทำการดีดที่สายที่4 1ครั้งพร้อมกับเลื่อนนิ้วกลางที่เราได้กดไว้สายที่4ช่องที่6นะครับเลื่อนมาช่องที่7นะครับจากนั้นทำการไวเบอร์โต้นะครับทำการสั่นสายให้เกิดสำเนียงนะครับเรามาดูพาร์ทที่1กันช้าๆนะครับจับฟอร์มคอร์ดนี้นะครับก็คือ A minor นะครับ A minor ด้านในจากนั้นมือขวาทำการกรีดลงไป3สาย3 2 1กรีดลงไปอีก1ครั้งจากนั้นอาร์เพจิโอสไลด์9 7 5 4ต่อมาสายที่4ช่องที่6ไปช่องที่7ทำการสั่นสายต่อมาเรามาดูพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2ก็จะใช้กีตาร์2ตัวด้วยกันหากว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับใช้หูฟังนะครับจะสังเกตว่าเสียงกีตาร์จะสลับกันนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับในพาร์ทที่2จะเล่นประมาณนี้นะครับในพาร์ทที่2เรามาลงรายละเอียดนะครับวิธีการเล่นเรามาดูกีตาร์ตัวที่1กันก่อนนะครับกีตาร์ตัวที่1ก็จะจับคอร์ดฟอร์มนี้เหมือนเดิมนะครับนิ้วชี้สายที่1ช่องที่8นิ้วนางสายที่2ช่องที่10นิ้วกลางสายที่3ช่องที่9นะครับกีตาร์ตัวที่1ก็จะทำการกรีดลงไปตั้งแต่สายที่3 2 1นะครับกรีดสายลงไป
จากนั้นนะครับต่อมากีตาร์ตัวที่2ก็จะเล่นลักษณะนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือใช้นิ้วชี้กดไปที่สายที่1ช่องที่12นะครับนิ้วกลางสายที่2ช่องที่13นิ้วนางสายที่3ช่องที่14นะครับจะกดลักษณะนี้นะครับก็คือฟอร์มของ A minor นะครับกีตาร์ตัวที่2ก็จะกรีดสายลงไปเช่นกันนะครับตั้งแต่สายที่3ลงไปถึงสายที่1นะครับต่อมาก็จะสลับมาเป็นกีตาร์ตัวที่1นะครับก็กดฟอร์มเดิมนะครับนิ้วชี้สายที่1ช่องที่8นิ้วนางสายที่2ช่องที่10นิ้วกลางสายที่3ช่องที่9นะครับทำการกรีดสายลงไป3 2 1นะครับต่อมากีตาร์ตัวที่2ก็จะรับเช่นเคยนะครับนิ้วชี้สายที่1ช่องที่12นิ้วกลางสายที่2ช่องที่13นิ้วนางสายที่3ช่องที่14นะครับมือขวากรีดลงไปเช่นเคยนะครับ3 2 1ตรงท่อนนี้ก็จะเล่นด้วยกัน2รอบด้วยกันนะครับลักษณะนี้นะครับต่อมาก็จะมีลูกโซโล่เหมือนเดิมนะครับเหมือนพาร์ทที่1จะมีลูกอะเปจิโอก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมได้เคยอธิบายไปนิ้วชี้กดค้างไว้ที่สายที่1ช่องที่7นิ้วกลางกดค้างไว้เหมือนกันนะครับสายที่1ช่องที่8มือขวาทำการดีดที่สายที่1 1ครั้งจากนั้นยกนิ้วกลางขึ้นให้เป็นเทคนิคการ pull off นะครับต่อมาใช้นิ้วกลางมากดที่สายที่2ช่องที่8นะครับดีด1ครั้งต่อมายกนิ้วชี้ขึ้นมากดที่สายที่3ช่องที่7นะครับมือขวาดีดที่สายที่3 1ครั้ง Arpeggio ต่อมาสไลด์สายที่2ช่องที่9ไปหาช่องที่10โดยใช้นิ้วกลางนะครับกดที่สายที่2ช่องที่9กดค้างกดรอไว้จากนั้นมือขวาทำการดีดที่สายที่2 1ครั้งพร้อมกับสไลด์ไปช่องที่10นะครับต่อมาขึ้นมาเล่นบนสายที่3นิ้วชี้กดที่สายที่3ช่องที่9มือขวาดีด1ครั้งให้เป็นเสียงสั้นๆต่อมาช่องที่7นะครับมือขวาดีดที่สายที่3ให้เป็นเสียงสั้นๆเช่นกันต่อมาสายที่3ช่องที่5สายที่3ช่องที่5ก็เป็นเสียงสั้นๆเช่นกันนะครับต่อมาสายที่3ช่องที่4ก็เป็นเสียงสั้นๆต่อมาขึ้นมาเล่นบนสายที่4นะครับเราจะทำการสไลด์เช่นเดิมโดยใช้นิ้วกลางกดที่สายที่4ช่องที่6นะครับเราจะทำการสไลด์ไปช่องที่7วิธีการเล่นก็คือใช้นิ้วกลางกดค้างไว้ที่สายที่4ช่องที่6มือขวาดีดที่สายที่4 1ครั้งต่อมาทำการสไลด์นิ้วกลางไปหาช่องที่7นะครับจากนั้นทำการสั่นสายต่อมาเรามาดูพาร์ทที่3นะครับพาร์ทที่3ก็จะเล่นเหมือนพาร์ทที่2นะครับเพียงแค่ว่าจะมีลายประสานเข้ามานะครับลักษณะนี้นะครับก็จะมีลายประสานเข้ามาตรงท่อนโซโล่นะครับจะเล่นคู่กับท่อนโซโล่ท่อนนี้นะครับลายประสานก็จะเล่น
แบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้กดไปที่สายที่1ช่องที่10นิ้วนางนะครับกดไปที่สายที่1ช่องที่12เราจะใช้เทคนิค pull off นะครับทั้ง2นิ้วนี้กดค้างไว้นะครับส่วนมือขวานะครับให้เราทำการดีดที่สายที่1 1ครั้งพร้อมกับยกนิ้วนางขึ้นเทคนิคการ pull off นะครับต่อมาใช้นิ้วนางนะครับขึ้นมากดที่สายที่2ช่องที่13มือขวาดีดที่สายที่2 1ครั้งจากนั้นนะครับต่อมาใช้นิ้วกลางขึ้นมากดที่สายที่3ช่องที่12มือขวาดีดที่สายที่3 1ครั้งก็จะเป็นลูกอาร์เพจิโอเช่นกันนะครับต่อมานะครับเราจะเล่นเทคนิคการสไลด์เราจะเล่นบนสายที่2นะครับโดยใช้นิ้วนางของมือซ้ายกดไปที่สายที่2ช่องที่12นะครับเราจะสไลด์จากสายที่2ช่องที่12ไปสายที่2ช่องที่13นะครับวิธีการเล่นก็คือนิ้วนางกดค้างไว้ก่อนนะครับสายที่2ช่องที่12จากนั้นมือขวาดีดที่สายที่2หนึ่งครั้งพร้อมกับสไลด์ไปหาช่องที่13ต่อมานะครับใช้นิ้วชี้มากดไว้ที่สายที่2ช่องที่10มือขวาเราจะดีด1ครั้งให้เป็นเสียงสั้นๆวิธีการทำให้เสียงสั้นๆนะครับนิ้วชี้กดที่สายที่2ช่องที่10หลังจากที่เราดีดที่สายที่2 1ครั้งแล้วนะครับให้เรายกนิ้วชี้ขึ้นให้อยู่บนผิวของสายที่2นะครับลักษณะนี้นะครับต่อมาใช้นิ้วชี้กดที่สายที่2ช่องที่8มือขวาดีดให้เป็นเสียงสั้นๆมือซ้ายยกนิ้วชี้ขึ้นให้อยู่บนผิวของสายที่2นะครับต่อมาสายที่2ช่องที่5ใช้นิ้วชี้กดที่สายที่2ช่องที่5นะครับมือขวาดีดที่สายที่2 1ครั้งให้เป็นเสียงสั้นๆต่อมาสายที่2ช่องที่3มือขวาดีดที่สายที่2ให้เป็นเสียงสั้นๆเช่นกันต่อมาเราจะเล่นเทคนิคการสไลด์นะครับโดยเราจะใช้นิ้วกลางกดไปที่สายที่3ช่องที่4นะครับกดค้างกดรอไว้มือขวานะครับให้เราทำการดีดที่สายที่3 1ครั้งพร้อมกับใช้นิ้วกลางของมือซ้ายนะครับที่เราได้กดไว้ที่สายที่3ช่องที่4สไลด์มาสายที่3ช่องที่5จากนั้นทำการสั่นสายนะครับในพาร์ทที่3นะครับเราจะเล่นด้วยกัน2รอบด้วยกันทีนี้เรามาดูลายปกตินะครับลายปกติก็จะมีกีตาร์2ตัวเช่นกันรับส่งกันนะครับเรามาดูกีตาร์ตัวที่1กีตาร์ตัวที่2กีตาร์ตัวที่1กีตาร์ตัวที่2จากนั้นกีตาร์ตัวที่1จะทำการโซโล่ลายปกตินะครับลักษณะนี้พร้อมกับกีตาร์ตัวที่2นะครับจะเล่นลายประสานลักษณะนี้นะครับลายประสานนะครับและก็วนกลับไปเล่นอีก1รอบ
นะครับต่อมานะครับเรามาดูพาร์ทที่4นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นลูกโซโล่นะครับจะเล่นให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเราลองมาดูวิธีการเล่นนะครับมือซ้ายนะครับให้เราใช้นิ้วชี้กดไปที่สายที่1ช่องที่10กดค้างไว้นะครับและใช้นิ้วนางกดค้างไว้เช่นกันที่สายที่1ช่องที่12นะครับลักษณะนี้เราจะใช้เทคนิค pull off นะครับมือขวานะครับให้เราทำการดีดที่สายที่1 1ครั้งพร้อมกับยกนิ้วนางขึ้นหรือทำการเกี่ยวเล็กน้อยลักษณะนี้นะครับต่อมานิ้วชี้ให้เรากดค้างไว้เช่นเดิมให้เราใช้นิ้วนางขึ้นมากดที่สายที่2ช่องที่13นะครับลักษณะนี้มือขวาดีดที่สายที่2 1ครั้งจากนั้นต่อมามือขวาดีดที่สายที่1นะครับซึ่งเราได้ใช้นิ้วชี้กดค้างไว้ที่สายที่1ช่องที่10มือขวาดีดที่สายที่1 1ครั้งสังเกตนะครับนิ้วนางเรายังกดค้างไว้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับขึ้นมาดีดที่สายที่1ช่องที่13 1ครั้งต่อมายกนิ้วนางขึ้นและใช้นิ้วกลางกดแทนที่สายที่2ช่องที่12นะครับมือขวาดีดที่สายที่2 1ครั้งต่อมาใช้นิ้วชี้มากดไว้ที่สายที่2ช่องที่10นะครับกดค้างไว้เราจะใช้เทคนิคการสไลด์กลับไปหาช่องที่8มือขวาดีดที่สายที่2 1ครั้งนะครับพร้อมกับทำการสไลด์นิ้วชี้ที่เราได้กดไว้สายที่2ช่องที่10สไลด์กลับมาสายที่2ช่องที่8นะครับลักษณะนี้นะครับเรามาดูใหม่นะครับ Pull off 12ไปหา10นิ้วนางขึ้นมากดที่สายที่2ช่องที่13มือขวาดีดที่สายที่2 1ครั้งต่อมาดีดที่สายที่1ช่องที่12ต่อมาสายที่2ช่องที่13ต่อมาสายที่2ช่องที่12ต่อมาใช้นิ้วชี้ขึ้นมากดที่สายที่2ช่องที่10มือขวาดีดที่สายที่2พร้อมกับสไลด์ไปหาช่องที่8ต่อมานะครับเราจะเล่นเทคนิคการโคโมติกนะครับก็คือการพูออฟแบบต่อเนื่องลักษณะนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือมือซ้ายนะครับนิ้วนางให้เรากดค้างไว้ที่สายที่2ช่องที่10นะครับสำหรับมือขวาเราจะดีดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดีดที่สายที่2นะครับจากนั้นใช้นิ้วกลางตบไปที่สายที่2ช่องที่9ต่อมาใช้นิ้วชี้ตบไปที่สายที่2ช่องที่8นะครับก็จะเล่นแบบต่อเนื่องโทษนะครับดีดแค่ครั้งเดียวลักษณะนี้นะครับต่อมาขึ้นมาเล่นบนสายที่3นะครับก็จะเป็นโน้ต3พยางค์นะครับคืออันนี้เราจะดีดทุกเม็ดนะครับนิ้วก้อยหรือนิ้วนางนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับขึ้นมากดที่สายที่3ช่องที่10มือขวาดีด1ครั้ง
ต่อมาใช้นิ้วนางกดที่สายที่3ช่องที่9มือขวาดีด1ครั้งต่อมาใช้นิ้วชี้นะครับมากดไว้ที่สายที่3ช่องที่7มือขวาดีดที่สายที่3นะครับ1ครั้งก็จะเป็นโน้ต3พยางค์นะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงต่อมาเราจะขึ้นมาเล่นบนสายที่4นะครับ3พยางค์เช่นกันใช้นิ้วก้อยกดไปที่สายที่4ช่องที่10นะครับมือขวาดีดที่สายที่4 1ครั้งต่อมาใช้นิ้วนางกดที่สายที่4ช่องที่9นะครับมือขวาดีดขึ้นนะครับ1ครั้งที่สายที่4นะครับต่อมาใช้นิ้วชี้กดที่สายที่4ช่องที่7มือขวาดีดลงไปที่สายที่4 1ครั้งนะครับเรามาดูการช้าๆอีก1ครั้งนะครับในพาร์ทที่4 Pull off สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำอินโทรเพลงไม้ไผ่นะครับของวงคาราบาวในชุดโฟกบ่าวโอเคเพียงเท่านี้นะครับ oh, no. หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับวันนี้สวัสดีครับ